สวัสดีครับนิดวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเล่าเกมการชกให้ฟังหน่อยครับยกแรกครับเขาเปิดเกมมาก่อนเลยเปิดเกมลุกใส่เราเต็มอัตราเลยแต่เราทุ่นไว้เราซ้อมมาถึงปลายยกเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยครับปลายยกแรกใช่ไหมยกแรกทำท่าไม่ใช่ดีโดนจุดแต่ไม่ครับไม่จุดแต่ไม่สำคัญนักเท่าไหร่แค่เงินใช่ครับคิดว่าเราจะรอดไหมพอดีมาเหลืออีก10วิเนี่ยได้อยู่ครับรอดอยู่ครับคิดมั่นใจแล้วก็ใช่แล้วยก2อ่ะขึ้นมาเตรียมยังไงล่ะก็ผมเตรียมหมัดสวิงไว้แล้วมีท่าไม่ตายคือหมัดสวิงชอบสวิงโอเฮดจับวัดเลยใช่ไหมใช่ครับจับวัดซ้ายขวาสามได้ไหมซ้ายครับซ้ายนะตัวนี้คือลูกซ้อมเลยเนาะอะไรครับลูกนี้ที่ต่อยไปเนี่ยคือลูกซ้อมต่อยมาแบบนี้ตลอดครับตั้งแต่เริ่มต้นตอนนี้ที่เราต่อยซ้ายเขาลงไปนอนเนี่ยเรามั่นใจนะว่าเขาจะไม่ลุกแล้วก็กำลังระวังอย่างนะครับฮะกะว่าเขาต้องขึ้นมาเพราะว่าคนนี้เขาเก่งเขาแข็งใช่ไหมแข็งเขาเดินอ่อนอย่างเดียวเลยแต่ก็นึกไม่ถึงว่าเขาไม่ลุกเลยใช่นึกไม่ถึงว่าเขาไม่ลุกเพราะมันตัวจุดผมกะเต็มเต็มไงเออใช่เราเต็มเต็มพอชนะนอกแล้วรู้สึกไงบ้างครับความรู้สึกตอนนั้นก็ตอนนี้ลมตอนนั้นดีใจมากคือแบบมันเป็นครั้งแรกไงที่ผมมาเหยียบวันวินีไงอ๋อครั้งแรกเลยครั้งแรกครับก็รับไปเลย350,000ใช่ครับแล้วผมก็บินมาไกลด้วยไงมาจากไหนมาจากสวิตเซอร์แลนด์ครับเออโอ้โหมาเมื่อไหร่มานานยังผมมาได้2 อาทิตย์แล้วจะกลับไปอีกป่ะผมต้องกลับไปครับเพราะผมเป็นเจ้าของยิมอ๋อแล้วจะกลับวันไหนผมน่าจะกลับวันเดี๋ยวดูยังไม่ได้ซื้อตั๋วเครื่องบินเออซื้อปุ๊บกลับเลยแล้ว350,000จะทิ้งไว้ที่นี่รู้จะเอาไปด้วยก็ต้องไปช่วยพี่สุวิทย์นี่ตกยิงชื่อว่าอะไรเป็นลิ้นมวยไทยครับลิ้นมวยไทยดูเซนอย่างเงี้ยเออเป็นเจ้าของค่ายยิ้มด้วยใช่ไหมใช่ครับชื่อลิ้นมวยไทยเลยลิ้นมวยไทยเราโอ้อันนี้เราเก็บเอาไปโปรโมทได้เยอะเลยนะแล้วจะบินกลับมาต่ออีกป่ะก็เขาขึ้นรายการท่านวันที่7กรกฎาคมแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะได้มาลงล็อกเมื่อไหร่เพราะว่าผมต้องดูแพลนทุกอย่างแพลนไอ้ทำงานแพลนไอ้ทุกอย่างมีแพลนที่นู่นแต่ว่าอยู่ที่นั่นรายได้ดีนะมันก็พอตัวครับพอตัวใช่ไหมแต่ก็พร้อมที่จะมาต่อยครับได้รับเยอะได้ใช้ก็เยอะได้เยอะแต่ยังไงก็จะมาเมืองไทยบ่อยๆนะถ้าวอชชาติเขาเสนอมาก็จะมาบ่อยๆมาชกโอเคอ้าววันนี้ก็สบายอ่ะมีอะไรฝากบอกแฟนๆนะขอบคุณแฟนๆทางบ้านครับที่ตามเชียร์ตามชมวันนี้ครับแล้วก็ขอบคุณเทรนเนอร์ของผมพี่เคลปันศักดิ์สทนิกุลเขาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เขาเป็นปันศักดิ์ละใช่ครับปันศักดิ์โอ้โหปันศักดิ์ไปถามเรื่อยๆบอกว่าพี่เจ๋งเขาคิดถึงครับนะโอเคก็มาเมื่อก่อนต้องมาหาประจำพออยู่กับพันศักดิ์อ่ะใช่ครับโอเคก็ไปๆมาๆก็ซ้อมกันด้วยกันเป็นพี่น้องมวยไทยอ่ะครับเขามีทีมนึงผมก็มีทีมนึงก็ซ้อมด้วยกันโอเคนี่เพิ่งรู้ว่าอยู่กับพันศักดิ์ดีมากเลยพันศักดิ์นิสัยดีนิสัยดีครับโอเคมีอะไรอีกมั้ยเราต่อยมวยมาก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่จะมาชกวันนี้เราต่อยมวยมาเรื่อยๆเลยมั้ยผมนานทีต่อยทีนะที่สวิตอ่ะมันที่สวิตต่อยล่าสุดที่เดือนไหนครับผมไม่ได้ต่อยล่าสุดที่สวิตครับผมต่อยล่าสุดที่มีนาครับที่ราชดำเนินที่ราชดำเนินใช่ผมแพ้มาผมไม่ได้เคลื่อนไหวมาหลายปีไงตอนนั้นก่อนที่จะมาต่อยที่ราชดำเนินนี่หายไปกี่ปีครับผมไม่ได้หายนะแต่ผมก็ต่อยอยู่ต่างประเทศตลอดผมต่อยอยู่ฝรั่งเศสต่อยอยู่อิตาลีต่อยอยู่เบลเยียมต่อยอยู่เยอะครับต่อยอยู่อิตาลีต่อยอะไรแต่ตอนเทียนหน้าผมก็ต้องไปต่อยให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผมเป็นตัวแทนทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เขาขอตัวแทนทีมชาติผมอยู่นานๆไงอยู่7-8ปีมั้งเขาเลยให้เรียกไปต่อยให้ทีมชาติครับปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ32ครับ32ตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างกับวันนี้พูดไม่ได้ครับมีงานครับรับหลายจ็อบก็คือถ้าไม่ใช่ครับคืองานแรกคือหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมอันที่สองก็หัวหน้ายิมใช่ไหม
อันที่3ก็นักมวยทั้งปีก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้ก็ขอแค่มีรายการก็ใช่ครับมีรายการก็จะซ้อมซ้อมรู้หน้าที่ตัวเองผมเหมือนรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับครับขอบคุณครับ